คลิปนี้เราจะมาลองทำไม้ตะพดกันนะครับสืบเนื่องมาจากว่าพ่อผมหรือว่าปู่ของน้องภูมิเนี่ยอยากได้ไม้ตะพดขึ้นมาแล้วเราก็เลยจัดให้แต่ไม้ตะพดเนี่ยเราไม่เคยทำมาเลยเราจะมาลองทำกันไม้ที่เราได้มาเป็นไม้ที่เขากรึงมาแล้วนะครับมีความกลมตลอดเท่ากันจริงๆแล้วไม้ตะพดมันจะต้องเรียวลงทีนี้เราทำไงเรามีหัวแล้วเราวัดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาตรงนี้มาแล้วก็มาทาบตรงนี้แล้วเราก็วาดสนามนี้วาดแค่นี้นะครับท้ายนะครับท้ายของตะโพดเนี่ยมาทาบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตัดแล้วเราจะได้แบบนี้นี่คือส่วนที่ปลายสุดของตะโพดนะแล้วเราก็มาติดไว้อันนี้คร่าวๆก่อนนะติดไว้ว่าเราเป็นแนวว่าเราจะเหลาออกเท่าไหร่เพราะว่าไม้ตะพดนี่มันกลมเท่ากันหมดทีนี้วิธีการเหลาเราไม่มีเครื่องมือนะครับเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีเครื่องกึ่งแต่ว่าเราจะเหลาด้วยวิธีไหนก็คือว่าเราจะเหลาตรงนี้เป็นแนวนะครับเราก็เหลาเป็นสี่เหลี่ยมเราจะกลับเป็นสี่เหลี่ยมอีกครั้งนึงเมื่อเราสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วเราจะทำเป็น8เหลี่ยมจาก8เหลี่ยมเราก็สโลปเหลี่ยมทั้งหมดเราก็จะได้กลมอีกทีตามที่เราคิดนะเราไม่มีเครื่องมือเรามีแต่ปุ้งเรามีกระดาษทรายนะครับเราจะมาลองทำดูอันนี้ตะพดเพื่อพ่อครับลองดูครับThank you.
สวัสดีอะไรมาเอาอ๋อจับถนัดเนี่ยโอ้ยนี่นะนุ่มเป็นไงลืมจะลืมไม่ลืมเออเป็นไงก็ยาวถูกใจป่ะไปโรงพยาบาลเปล่าไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เอาไปอวยหมอไอ้หมอเอาชื่อหมอป่ะชื่อหมอไม่ใช้กดเลยนะ